ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะขึ้น15ค่ำเดือน10ปีวอกตรงกับวันศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2559ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมีกถาโดยพระโสภณธรรมวาทีวัดยานาวากรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญสุงราคณาทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาทุติยมปิมยังปันเตงวิสุงวิสุงราคณาทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาตติยัมปิมยังปันติยังวิสุงวิสุงราคานาทายัมติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาเยสาธุพรหมจโรกาธิปติสหัมปฏิกัตถันชริยันธิวรังอยาจะทานสันติจัสสัตตาประชักขชาติการเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ธัมมะกาโมภวังโหติธัมมะเทศีปราภะวนติติณบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมัสสวนะวันพระวันอุโบสถวันเดียวกันเพื่อเป็นการอนุโมทนาในส่วนกุศลสัมมาปฏิบัติโดยที่ท่านสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายได้มาพร้อมใจกันได้มาร่วมใจกันและตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาในธรรมิกถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาโดยที่ท่านสาธุชนทุกท่านได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์วันนี้เราได้พักกายหายเหนื่อยแล้วมาพักใจให้พระธรรมเยียวยากันเสียบ้างเรียกง่ายๆว่าได้มาล้างพิษกายสลายพิษใจได้มาสแกนจิตสกิดกรรมน้อมนำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาใช้ในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าทรงให้ธรรมะไว้ประจำโลกเหมือนมีทรัพย์สมบัติไว้ประจำใจทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นั้นให้ความสุขสมบูรณ์เฉพาะเวลามีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังคติที่ว่าผู้ใดชอบฟังธรรมเป็นชีวิตฟังแล้วคิดความรู้กว้างใหญ่ไพศาลมีธรรมะเป็นมิตรจิตเบิกบานใจสรานรู้แจ้งแหล่งความจริงเพราะการฟังธรรมนั้นสำคัญอยู่ที่จิตถ้าตั้งผิดก็มัวหมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งถูกก็ผุดผ่องไม่หมองใจมีสติคุมสติไว้ไม่ผิดหนานี้เป็นหลักประกันได้ว่าชีวิตที่มีธรรมแม้เพียงแค่หนึ่งวันก็น่าชมมีธรรมะไว้เคียงข้างถึงจะอยู่ในโลกกว้างก็ไม่ต้องกลัวเติมธรรมะไว้ที่ใจมันช่างปลอดภัยกว่าเจิมแป้งที่รถเพราะชีวิตไม่ใช่ของเล่นจงอย่าทำเล่นๆกับชีวิตทุกท่านชีวิตเป็นทางเดินที่มีแต่ความบังเอิญเช่นนั้นหรืออยู่ยังมีคนคบจบแล้วมีคนคารวะดีกว่าเอาชนะคะขานกันการเดินทางต้องรู้ทางรู้ทิศแต่ว่าการดำเนินชีวิตก็ต้องรู้ทิศรู้ทางเดินทางตรงไม่มีหลงเพราะมันไม่มีเลี้ยวแต่ถ้าไปเดินทางคดเคี้ยวๆหากไม่เชี่ยวไม่ชำนาญก็มีสิทธิ์หลงทางได้เหมือนกันแต่ผู้ที่มีธรรมะย่อมมีสติคือเป็นผู้ที่ไม่หลงทางไม่หลงความคิดเดินตามรางปฏิบัติตามหลักไม่ออกนอกรางไม่ออกนอกหลักฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงมีความสำคัญมากความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางกายไม่อาจเกิดขึ้นได้ในทางใจตรงกันข้าม
ความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางกายนั้นถ้าหากว่าใช้ไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักไม่ถูกจุดอาจจะนำให้ชีวิตจิตใจนั้นเศร้าหมองได้ดังที่อาตมภาพได้หยิบยกมาเป็นอุทเทศเทศนาในเบื้องต้นว่าธรรมกาโมภวังโหติผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศีปราภโวตรงกันข้ามผู้ที่ชังธรรมเท่านั้นเป็นผู้เสื่อมในโลกเรานี้มีหลักอยู่สองประการไม่เจริญก็ต้องเสื่อมไม่เสื่อมก็คือเจริญเพราะโลกธรรมนั้นเป็นของคู่กันมีลาภมียศสุขทุกข์ปรากฏสรรเสริญนินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศตามกฎธรรมดาอย่ามัวโสกานึกว่าช่างมันก็แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ที่รักความเจริญเขามีธรรมะไว้ในหัวใจมีธรรมะเป็นอำนาจก็จะปราศจากเวรภัยแต่ถ้ามีอธรรมเป็นอำนาจเวรภัยก็จะตามมาเพราะความเจริญในที่นี้นั้นเช่นเจริญไปได้ลาภเจริญไปได้ยศเจริญไปได้ความสุขเจริญไปได้สรรเสริญนี่เป็นสิ่งที่โลกธรรมต้องการและเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาต้องการคือต้องการความเจริญตรงกันข้ามกับความเสื่อมความเสื่อมก็เพราะไม่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมไม่รักษาธรรมเป็นความดีจึงทำให้ชีวิตต้องเสื่อมจากลาภเสื่อมจากยศเสื่อมจากความสุขมีแต่ความทุกข์มีแต่คนติเตียนนินทาคำติมันขมแต่คำชมเท่านั้นแหละมันหวานนินทาพาโศกแต่ว่าสรรเสริญนั้นพาลืมคนที่ปราศจากธรรมะก็เท่ากับว่าเป็นคนที่ไม่ได้สร้างความเจริญให้แก่ตัวเองฉะนั้นธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติและปฏิบัติธรรมธรรมเท่านั้นกันคนให้พ้นผิดธรรมเท่านั้นกันจิตไม่ให้เขวธรรมเท่านั้นกันโลกไม่ให้เสโลกไม่เป๋เพราะธรรมป้องคุ้มครองตนมีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำดีเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราจะขาดจะไม่ได้เราจะต้องรักษาไว้รักษาธรรมนั่นแหละเท่ากับรักษาตัวของเราเองด้วยเหมือนคนรักษาศีลก็เท่ากับรักษาตนคนไม่รักษาศีลก็เท่ากับไม่รักษาตนคนรักษาธรรมก็คือคนที่รักษาตนคนไม่รักษาธรรมก็คือคนที่ไม่รักษาตนในข้อนี้นักปราชญ์บัณฑิตโบราณท่านจึงได้พูดอยู่เสมอว่าถึงสูงสักอัครฐานสักปานไหนถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าสีถึงจะมีวิชาปัญญาดีหากไม่มีคุณธรรมก็ต่ำตนแสดงให้เห็นได้ว่าคนไม่มีธรรมะไม่มีคุณธรรมมันก็ทำให้ตัวเองนั้นตกต่ำแต่คนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นได้จะเห็นได้ทีเดียวว่าหลักที่ควรนำมาปฏิบัตินั้นท่านกล่าวไว้เป็นคติที่น่าฟังว่าชีวิตที่ดีต้องมีมาตรฐานชีวิตที่ร้าวฉาน
พราะมาตรฐานไม่มีมาตรฐานของชีวิตของคนดีนั้นมีอยู่3อย่าง1สัจจะ2ธรรมะ3ความกตัญญูสัจจะธรรมะกตัญญู3ข้อนี้แหละทำให้ชีวิตคนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโลกก็รับรองว่าเป็นคนดีแม้ทางธรรมก็รับรองว่าเป็นคนดีบัวก็ไม่ช้ำน้ำก็ไม่ขุ่นแม้ทางโลกก็ไม่ช้ำแม้ทางธรรมก็ไม่เสียสัจจะคือความจริงธรรมะคือความงามกตัญญูคือความดีสามประการนี้ถ้ามีอยู่แก่ผู้ใดแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เจริญแต่ถ้าไม่มีสัจจะไม่มีธรรมะไม่มีความกตัญญูแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เสื่อมเสื่อมทั้งโลกนี้เสื่อมทั้งโลกหน้าฉะนั้นขอให้นึกว่ามีพระเอาไว้คอยชี้มีครูเอาไว้คอยเตือนมีเพื่อนเอาไว้คอยติ่งถึงสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูกครูเคยปลูกวิชามาแต่หลังศิษย์ไร้ครูรู้อยู่ไม่จีรังอยากผิดคิดบังอาจประมาทครูฉะนั้นต้องทำดีให้คนดูทำดีให้คนรู้ทำดีให้คนเห็นดีอย่างตลอดดีอย่างปลอดภัยทำดีถูกที่ทำดีถูกบุคคลทำกุศลถูกหลักผู้ที่มีธรรมะเขาทำอะไรก็ตามเขามีสติคอยกำหนดคอยกำกับว่างานที่กำลังจะทำคำที่กำลังจะพูดเรื่องที่กำลังจะคิดเขาจะต้องทำต้องพูดต้องคิดแบบผู้มีสติไม่ทำไม่พูดไม่คิดแบบผู้ปราศจากสติคำพูดเวลาที่เรายังไม่พูดเราเป็นนายมันแต่คำพูดไม่ว่าจะพูดผิดพูดถูกพูดดีพูดไม่ดีเมื่อพูดไปแล้วกลับจะมาเป็นนายของเราด้วยเหตุนี้จึงมีคำกล่าวว่าทำความชั่วเหมือนได้กินขนมเจือยาพิษทำความดีเหมือนได้กินทิพโอสถเราลองนึกดูสิว่าเราจะกินยาพิษหรือจะกินทิพโอสถเราก็ต้องเลือกกินทิพโอสถเราก็ต้องเป็นคนทำความดีทำให้มันถูกดีทำให้มันถึงดีทำให้มันพอดีให้นึกถามตนเองว่าเราเกิดมาแล้วชาติหนึ่งทำอย่างไรจึงจะให้มนุษย์รักทำอย่างไรจึงจะให้เทวดาโปรดถ้าเรานึกได้อย่างนี้เราจะไม่ทำความชั่วโดยเด็ดขาดแล้วก็นึกต่อไปอีกว่าคนเก่งจะทำให้เก่งกว่านี้อีกไหมถ้าเราจะเป็นคนเก่งเราจะเก่งกว่านี้ได้อีกไหมถ้าเราจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนดีให้มากกว่านี้ได้อีกไหมนี่ถ้าเราเตือนสติของเราอยู่อย่างนี้ชีวิตเราก็มีความสุขเหมือนว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้นำเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นคนที่มีสติมีปัญญาอยู่ตลอดไม่เผลอตัวไม่ลืมสติแล้วก็มันอบรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมปฏิบัติธรรมสนทนาธรรมวิเคราะห์ธรรมแผนที่ชีวิตเหมือนแนะนำผงซักฟอกเราต้องซักใจด้วยเรียกง่ายๆว่าการซักใจนั้นเหมือนเป็นการหยุดไม่ทำบาปอีกต่อไปความดีที่เรากระทำแล้วเราก็ซักใจของเราให้เป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์การฝึกตน
ต้องเริ่มด้วยการฝึกใจซักใจธรรมะภาคปฏิบัติสัมผัสธาตุน้ำจิตคือเรืออารมณ์คือน้ำสติก็คือกัปตันเราต้องใช้จิตของเรานั้นให้บริสุทธิ์น้ำที่บริสุทธิ์ย่อมไม่มีพิษฉันใดใจของเราที่บริสุทธิ์ก็ย่อมไม่มีพิษฉันนั้นปัญหาเปรียบเสมือนเม็ดทรายถึงมีอยู่มากมายแต่ก็เพียงแค่หยิบมือเดียวเหมือนใบไม้ในกำมือเราจะทำอะไรก็ตามต้องไม่ทิ้งหลักธรรมเดินตามรางปฏิบัติตามหลักเข้าไว้หลักการทำงานเช่นแผนคือหาดทรายเป้าหมายก็คือยอดเขาเมื่อคิดจะปีนภูผาแล้วจะไปมีปัญหากระจอมปลวกทำใหม่เท่ากับว่าเราขึ้นที่สูงแล้วเราจะไปมีปัญหากับสิ่งเล็กๆน้อยๆทำไมวิสัยทัศน์ต้องเป็นผู้ทำเป็นผู้นำในการเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเสมอเราต้องมีวิสัยทัศน์พูดง่ายๆเรียกว่าปรับวิสัยทัศน์ธรรมนำสู่วิสัยทัศน์โลกหลักธรรมต้องรับหลักโลกมองโลกให้มองต่ำมองธรรมให้มองสูงนี่จึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงได้คุณธรรมก็คือหลักความกตัญญูต้องเป็นอันดับหนึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นแม้จะมีมากมายแต่ธรรมะที่ทรงแสดงให้เห็นว่าไม่ควรนำมาปฏิบัติไม่ควรนำมาใช้เช่นอคติธรรมอย่างนี้เป็นต้นเมื่ออคติเข้าครอบงำความชอบธรรมก็หมดไปฉะนั้นผู้ที่มีอคติย่อมไม่ได้รับการยกย่องเกิดอคติลำเอียงเพราะรักใคร่กันบ้างลำเอียงเพราะไม่ชอบกันบ้างลำเอียงเพราะกลัวเขาบ้างลำเอียงเพราะเขาบ้างอย่างนี้ถือว่าเป็นอธรรมไม่ใช่ธรรมะแต่เป็นสิ่งที่ทรงแสดงไว้เพื่อไม่ให้นำมาใช้เราก็ต้องมีคุณธรรมส่วนคติธรรมรอยร้าวในใจของนักต่อสู้ไม่ใช่อยู่ที่เคยล้มเหลวแต่อยู่ที่การไม่ยอมเริ่มต้นใหม่นั่นเองนี่แหละมันเป็นคติธรรมที่ควรจะระลึกไว้มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองมีคำสอนเป็นหลักครองใจศีลเป็นคำสั่งธรรมเป็นคำสอนพุทธธรรมนำทางสว่างจิตแนวชีวิตราบรื่นไร้ขื่นขมห่างธรรมะจะต้องหมองระทมจะสุขสมเพราะชีวิตชิดหลักธรรมเราจะทำอะไรก็ตามหลักธรรมต้องนำมาก่อนเสมอจะตั้งหลักฐานจะสารหลักแหล่งจะแต่งหลักธรรมจะนำหลักทรัพย์ก็ต้องไม่ลืมหลักธรรมนั่นเองหลักธรรมนั่นแหละเป็นหนทางที่จะนำให้ชีวิตของเรานั้นประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างความสำเร็จไม่ใช่ได้มาด้วยการนั่งอยู่กับที่เช่นเดียวกันกับความดีก็ไม่มีใครเขาจะมาประเคนให้ความดีไม่มีที่ซื้อขายถ้าใครอยากได้ต้องลงทุนทำเองแล้วลงทุนทำความดีนั้นไม่ต้องลงทุนมากลงทุนด้วยกายวาจาใจกายแสดงความเป็นผู้มีกายสุจริตวาจาแสดงความเป็นผู้มีวจีสุจริตใจแสดงความเป็นผู้มีมโนสุจริต
คือให้มีสุจริตเข้าไว้ไม่ให้มีทุจริตเข้ามาอยู่ในหัวใจถ้าปฏิบัติได้เช่นนี้นี่แหละชื่อว่าท่านสามารถเอาชนะใจตนเองได้การเอาชนะใจตนเองนั้นทำได้ยากชนะใจตนเองดีแน่ๆมีความสุขแต่คนที่ต้องทุกข์ก็เพราะแพ้ใจตนเองฉะนั้นคนที่สร้างความเจริญให้แก่ชีวิตเขาสามารถเอาชนะใจตนเองได้รู้จักหยุดรู้จักยอมรู้จักยามรู้จักเย็นเขานึกอยู่เสมอว่าเมื่อเบื้องบนเป็นธรรมเบื้องล่างก็พักดีมีวาสนาเป็นทุนมีบุญเป็นยามีเมตตาเป็นพระนี่คนที่เขายึดหลักปฏิบัติธรรมะเป็นการแสดงว่าทำดีเป็นทานทำงานเป็นทุนผลบุญคือกำไรความสุขใจคือรางวัลวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องให้รางวัลแก่ชีวิตของเราบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งเราบริโภคอาหารวันหนึ่งไม่รู้จักกี่ครั้งแต่ทำไมเราไม่ให้ทำมาหารแก่ใจเราบ้างอาหารกายอาหารใจนั้นมันต้องคู่กันอยู่ตลอดมันจะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เหมือนประหนึ่งว่ากตัญญูชักพาศรัทธาชักนำญาติธรรมชักชวนสามัคคีชักจูงนี่เปรียบประดุจให้เห็นว่าเราจะอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวตามลำพังไม่ได้จำเป็นต้องเดินตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าชีวิตสามารถกำหนดเองได้แม้ดวงชะตาลิขิตเอาไว้แล้ววันนี้ไม่รู้ว่าเรื่องที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดฉะนั้นทุกเกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะการฝึกตนต้องเริ่มในการฝึกใจหยุดใจไว้นิ่งๆเพราะทุกสิ่งมันเป็นเช่นนั้นเองทำใจให้ว่างปล่อยวางไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจบลงตรงที่ใจถ้าใจหยุดนั่นแหละที่สุดแห่งบุญถ้าใจไม่หยุดมันก็ที่สุดแห่งบาปเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ท่านผู้ที่ปรารถนาประสงค์จะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วขอฝากให้เป็นข้อคิดเตือนใจว่าใช้พระเดชขาดทุนใช้พระคุณได้กำไรระหว่างขาดทุนกับกำไรเราต้องเลือกเอาต้องเลือกให้ถูกต้องทำให้มันถูกที่ทำให้มันถูกทางทำให้มันถูกหลักวิธีที่จะทำให้ถูกหลักไม่ต้องมากใครอยากจะฝากไว้ว่าให้แสดงความรักสามประการหนึ่งรักความดี 2. รักความสามัคคีและ 3. รักความกตัญญูนี่ครอบจักรวาลทีเดียวรักความดีรักความสามัคคีรักความกตัญญูรักความดีเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่รักความสามัคคีเป็นความรักที่ยั่งยืนรักความกตัญญูเป็นความรักที่มีศักดิ์มีศรีเป็นความรักที่คนจะยกย่องสรรเสริญคนเราจะขาดความกตัญญูไม่ได้ต้องแสดงความกตัญญูให้ได้เห็นเช่นกตัญญูต่อตนเองกตัญญูต่อสถานที่อยู่กตัญญูต่อบุคคลกตัญญูต่อประเทศชาติก
กตัญญูต่อพระศาสนากตัญญูต่อพระมหากษัตริย์นี่เรียกว่าเป็นหลักที่จะต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ภาษาพระเรียกว่าอนุตตโรยอดเยี่ยมสุวัฒโนเจริญดีแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับเหมือนว่าเป็นเนื้อนาบุญของบุคคลทั้งหลายไม่ใช่เนื้อนาเกลือเป็นเนื้อนาบุญให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังได้กล่าวฝันได้ยอมรับนาของชาวบ้านปลูกแล้วได้ข้าวแต่ว่านาของพระพุทธเจ้าปลูกแล้วได้บุญลองเปรียบเทียบดูแล้วว่าระหว่างนาพระพุทธเจ้าได้บุญกับนาของชาวบ้านได้ข้าวนี่ทำให้เกิดเป็นเนื้อนาบุญพระพุทธเจ้าตรัสว่าห้วงน้ำน้อยไหลดังสนั่นห้วงน้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบคนพาลเหมือนหม้อน้ำมีครึ่งเดียวบัณฑิตเหมือนหม้อน้ำที่เต็มเปี่ยมด้วยเหตุนี้จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดอย่าทิ้งธรรมเป็นเด็ดขาดเพื่อความเจริญงอกงามแก่ชีวิตธรรมเท่านั้นกันคนให้พ้นผิดธรรมเท่านั้นกันจิตไม่ให้เขวธรรมเท่านั้นกันโลกไม่ให้เสโลกไม่เป๋เพราะธรรมป้องคุ้มครองตนถ้าเราคิดแบบนกกระจอกเราก็จะบินต่ำแต่ถ้าเราคิดแบบพระยาอินทรีย์เราก็จะบินสูงฟังคำตำหนิของคนมีปัญญาดีกว่าฟังคำเยินยอของคนพาลคนโง่เขลาความรู้ชูคนให้มีอำนาจมารยาทชูคนให้มีเสน่ห์นี่เป็นเพราะมีธรรมะอยู่ในหัวใจทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นที่ขาดตกบกพร่องเพราะธรรมะจะขาดจะไม่ได้ดังสุภาษิตตลาดได้กล่าวเอาไว้ว่าคนขาดธรรมก็เหมือนถ้ำขาดเสือแกงขาดเกลือก็เหมือนเรือขาดพายเกิดเป็นคนมาก็ต้องขนขวายถ้าเป็นคนตายก็ไม่ต้องทำกินท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้แล้วขอได้โปรดพิจารณาแล้วให้ยึดธรรมเป็นหลักมีความเมตตามีกรุณายึดมั่นในคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาใช้ในชีวิตให้เกิดประจำวันเถิดดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงว่าธรรมโมปาเปติสุขติงผู้มีธรรมย่อมไปสู่สุขติอธรรมโมปาเปติทุกขติงผู้ไม่มีธรรมย่อมไปสู่ทุกขติขอให้ไปสู่สุขติกันเถิดอย่าได้ไปทุกขติโดยเด็ดขาดขอให้นึกถึงหลักธรรมว่าธรรมกาโมภวังโหติผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศีปราภโวแต่ผู้ที่ชังธรรมเท่านั้นเป็นผู้เสื่อมรวมความว่าพระธรรมเทศนาในวันธรรมัสสวนะในวันนี้ได้ยกเอาหลักธรรมคำสอนให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเกิดประโยชน์โสติผลแก่ท่านผู้ฟังอิมินากตะปุญเยนะขออำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญมาด้วยทานศีลภาวนาอาหารของกายคือทาน
อาหารของศีลอาหารของวาจาคือศีลและอาหารของใจคือภาวนาทำให้เกิดทำให้มีทำให้เป็นจงประสบความสำเร็จขอให้ทุกท่านสำเร็จเมื่อคิดสำลิดเมื่อความพยายามด้วยอนุภาพของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดถึงบุญและกุศลทั้งหลายจงคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านให้จงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ความโศกโรคภัยอุปสรรคข้อขัดข้องอันตรายต่างๆเจริญไปได้ลาภยศสุขสรรเสริญร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งใดโดยชอบประกอบไปได้ธรรมขอความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จด้วยอายุวรรณะสุขโภคภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกประการได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมมัสวนะนี้มาก็เห็นจะพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนียะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชิตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังท่านได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมีกถาโดยพระโสพลธรรมวาทีวัดยานาวาเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่16กันยายน2559ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนานั้นขอเรียนว่าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากันเทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3เซ็นต์ในเท่านั้น